make sure it's known the company's in business. I see that it had a certain panache. That's what I'm good at. Not the work, not the work. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์ดราม่าภาพยนตร์ดราม่าที่อ้างอิงและสร้างมาจากเรื่องจริงและเป็นภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวถึงจนถึงยุคปัจจุบันเป็นภาพยนตร์สงครามที่ควรดูก่อนตายและจัดอันดับโดย IMDb เว็บไซต์ที่ให้คะแนนภาพยนตร์ชื่อดังภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ผมว่าไม่มากก็น้อยสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการต้องรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รวบรวมนักแสดงมากฝีมือรวมไปถึงทีมงานเบื้องหลังและผู้กำกับการแสดงล้วนแล้วเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในวงการหนังฮอลลีวูดเยอะแยะมากมายหลายเรื่องและภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้คือภาพยนตร์ดราม่าสงครามสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์และเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Schindlers หรือชื่อไทยชะตากรรมที่โลกไม่มีวันลืมในปี1993ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุกที่ขังชาวยิวผมจะพูดแบบย่อๆแล้วกันครับเพราะว่าผมว่าหลายๆคนที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติสงครามโลกครั้งที่สองก็คงจะรู้ว่าคุกที่ขังชาวยิวที่เยอรมันได้ทำไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนทั้งโลกมากและภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับยังอยากให้เห็นถึงความโหดร้ายแต่ในความโหดร้ายนั้นมันก็ยังมีความดีไม่ใช่ว่าจะโหดร้ายอย่างเดียวเราจะดำดิ่งลึกสู่จุดที่สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์แม้แต่ตัวผมดูแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สะเทือนอารมณ์จริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ยังโดนบล็อกในบางประเทศบางฉากในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องในภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มชาวเยอรมันที่มีนามว่าชินเดอร์ที่เขาทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยนักโทษชาวยิวที่โดนกักขังในคุกเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคุกเยอรมันในที่นี้ก็คือคุกนาซีนั่นแหละครับคือในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงที่นาซีกำลังบ้าล่าอาณานิคมหรือเรื่องอำนาจนั้นคุกที่อยู่ในช่วงไม่ว่าจะเป็นรอยต่อโปแลนด์หรือเขตต่างๆที่เยอรมันยึดได้เขาก็เลยเรียกว่าคุกเยอรมันชินเดอร์ที่ทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยนักโทษกักกันชาวยิวที่อยู่ในค่ายมหาโหดที่นี้แต่การที่จะไปช่วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะเขาต้องผ่านด่านของทหารเยอรมันเขาต้องติดสินบนทหารเยอรมันตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับต่ำแต่ปัญหาใหญ่จริงๆคือไอ้คนที่คุมคุกเยอรมันคนที่ดูแลคุกเยอรมันตรงที่ชินเดอร์จะเข้าไปช่วยนี่แหละมันโหดเหี้ยมและโหดร้ายเกินมนุษย์นี่คือปัญหาใหญ่ของชินเดอร์สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับชินเดอร์ก็คือการที่จะเข้าไปถึงตัวผู้คุมสถานกักกันที่นี้และเป็นผู้ที่มีคำสั่งและการที่จะเข้าไปถึงตัวของบุคคลผู้นี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับชินเดอร์เพราะว่าบุคคลผู้นี้คือบุคคลที่มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโหดเหี้ยมความเลวร้ายจิตใจที่อำมหิตแล้วก็ยังรวมไปถึงทุกอย่างที่เขาทำได้ถ้าเป็นสุนัขรับใช้นี่เขาคือหมาพันธุ์พิทบูลเลยสำหรับตัวละครตัวนี้ในความเหี้ยมเกรียมของเขานี่มันโหดร้ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทรมานนักโทษชาวยิวทุกรูปแบบแล้วก็ต้องบอกเลยว่าชินเดอริตต้องทำทุกวิถีทางให้เข้าถึงผู้พันคนนี้ผู้พันคนนี้คืออาร์มอนสเกิร์สผู้พันอาร์มอนสเกิร์สเป็นบุคคลที่โอ้โหผมบอกเลยถ้าในโลกภาพยนตร์นี้เลวร้ายเป็นคือเป็นตัวละครที่จะพูดว่าไงขอโทษนะครับเหี้ยมากๆเป็นตัวละครที่เป็นฆาตกรที่โหดเจสันว่าโหดแล้วไอ้หมอนี่จิตใจมันยิ่งกว่าเจสันหรือเฟรดดี้คูเกอร์อีกหรือฆาตกรที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นฆาตกรที่อยู่ในภาพยนตร์ในโลกภาพยนตร์ต่างๆผมว่าอาร์มอนสเกิร์ตเนี่ยผมว่าต้องติดหนึ่งในตัวละครที่เหี้ยที่สุดในโลกหรือเลวร้ายที่สุดในโลกครับใครที่ยังไม่เคยชมครับลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าบทของอาร์มอนเกิร์สโอ้โหบอกเลยว่ามันเหี้ยมเหลือเกินมันเหี้ยมจนแบบ
เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกลัวตัวละครตัวนี้แล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเรากำลังดำดิ่งลึกไปกับนักโทษชาวยิวภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมฉากที่เคยเกิดขึ้นจริงในสงครามโลกครั้งที่สองการทรมานมนุษย์ด้วยกันการเอามนุษย์มาทดลองทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กการที่แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของทหารเยอรมันในยุคนั้นมันเป็นเรื่องที่เศร้าใจจริงๆครับเอามนุษย์เนี่ยมาทดลองแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมการทดลองต่างๆรวบรวมฉากที่เคยเกิดขึ้นจริงในสงครามโลกครั้งที่สองสามารถจำลองสามารถสร้างสามารถทำให้สมจริงและทำให้เราสะเทือนอารมณ์ไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้จนจบเรื่องเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนอารมณ์และสะเทือนใจคนทั้งโลกเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงๆในค่ายกักกันของนาซีภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ฟิล์มขาวดำถ่ายทำตลอดทั้งเรื่องเพื่อความสมจริงของเหตุการณ์และภาพยนตร์เพื่อความสมจริงให้เหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์เรื่องนี้จุดประสงค์ของผู้สร้างก็คืออยากให้ความสมจริงเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ให้มากที่สุดจะได้รู้ว่าความโหดเหี้ยมหรือความเลวร้ายของสงครามมันไม่ได้ให้อะไรเลยนอกจากความสูญเสียความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากสงครามภาพยนตร์ที่มีความยาว3ชั่วโมงกว่าๆและในฉบับอันคัทเนี่ยต้องบอกเลยว่า3ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยตัวนั้นโอ้โหดูแล้วมันสะเทือนอารมณ์มากครับเลยอยากแนะนำให้ทุกท่านที่เป็นนักสะสมภาพยนตร์แนวอิงประวัติศาสตร์ความเป็นจริงเนี่ยผมว่าภาพยนตร์เรื่องชินเดอริสเนี่ยน่าจะเหมาะกับการสะสมเหมาะกับการที่จะเก็บไว้เหมาะแก่การที่จะหยิบยกมาดูเพื่อเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นในโลกเราจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ยังการันตีด้วยรางวัลออสการ์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและรวมไปถึงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงที่ดีที่สุดที่ติด1ใน200อันดับในโลกเลยภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์ดราม่าสงครามที่สะเทือนใจและสะเทือนอารมณ์จริงๆภาพยนตร์เรื่อง Schindler's ชะตากรรมที่โลกไม่มีวันลืมในปี1993นำแสดงโดยเลียมนิวสันเบนคิงลีย์รวมด้วยราฟไวส์และเป็นผลงานการกำกับของสตีเวนสปิลเบิร์กพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาสะสมมาเก็บไว้ในคอลเลกชันสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I woke up from a dream this morningI was broke and sharing a room with 12 people I didn't know. Who will want to start, huh? Do you have any questions, sir? Yeah, well, it's top down. I'm fucking freezing. Talk about movie by Samuel.